เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะคุณกำลังรับชมเพลมเองชาแนลนะจ๊ะวันนี้เราก็อยู่ในเกม Daily Shop อีกเช่นเคยนะฮะหลังจากที่ล่าสุดที่เราอัปเดตไปมันมีอัปเดตใหม่เข้ามาใช่ไหมสัตว์เลี้ยงใช่ไหมแล้วเราก็ซื้อสัตว์เลี้ยงแล้วตอนนี้3ตัวแล้วตอนนี้มันก็มีอัปเดตเข้ามาอีกคือ e-power นี่ฮะ e-power ตัวนี้เขาบอกว่าหลังจากที่เราซื้อ e-power เนี่ยone timeบวก no บวกเปอร์เซ็นต์ช็อป e power ก็คือ1ตัว e 1 nft 1ตัว nft ของเราเนี่ยจะใช้4 usdt ในการบวก e power ซึ่ง e power นะจากที่ผมเข้าใจนะเขาเขียนบอกว่าอย่างนี้นะอันนี้ผมเข้าใจของผมเองนะผมไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าสมมุติว่า there are 10 nft ใช่ไหมคุณมี10 nft จะเท่ากับราคา40 usdt ในการทำ e power แล้วถ้าคุณ earn 1.63 ต่อวันแล้วถ้าคุณใส่ e power คุณก็จะได้รับบวกเอิร์นจะเท่ากับ 16.3 อีกก็หมายความว่ารายได้ต่อวันที่เราเอิร์นเนี่ยมันก็จะคูณ2เข้าไปมันก็จะกลายเป็นวันละ 3.26 อันนี้จากที่เขาเขียนอธิบายนะแล้วตรงนี้ก็จะเขียนแบบว่าคุณจะ ROI เร็วขึ้นนั่นแหละก็คูณ2ระยะเวลาการ ROI ซึ่งตอนนี้ผมคำนวณแล้วระยะเวลาของผมเหลืออีก27วันอีก26 27วันผมจะคืนทุนแต่ถ้าผมใช้ e-power ปุ๊บผมจะเหลือแค่20วันในการคืนทุนนะฮะซึ่งมันเร็วขึ้น7วันแล้วมันพอดีกับสัตว์เลี้ยงผมที่จะหมดเลยเพราะว่าสัตว์เลี้ยงของผมเนี่ยเอิร์นมาแล้ว10วันตอนนี้เนี่ยเหลืออีก20วันสัตว์เลี้ยงของผมก็จะหมดอายุแล้วถ้าผมใช้ e-power ปุ๊บเนี่ยสัตว์เลี้ยงผมจะหมดอายุ20วันแล้วผมก็จะคืนทุนพอดีพร้อมกับสัตว์เลี้ยงหมดอายุแล้วหลังจากนั้นมันก็ยังจะเอิร์นได้อีกวันละ6จุดเอ้ยไม่ใช่6จุดดิวันละ12ดิหลังจากนั้นมันก็จะเอิร์นได้อีกวันละ12จุดจุดเท่าไหร่วะเดี๋ยวมาคำนวณกันนี่คือ NFT ที่ผมมีนะ NFT ที่ผมมี10ตัวเนี่ยมันจะได้วันละ 6.84 ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้อย่างที่ผมอธิบายไปตอนแรกตอนนี้ผมเหลือระยะเวลาเดี๋ยวผมคำนวณไว้อยู่ผมเหลือระยะเวลาที่จะคืนทุนอยู่อีกประมาณ20เท่าไหร่วะเดี๋ยวผมขอหาดูแป๊บอ่ะเดี๋ยวมาคำนวณให้ดูกันเลยแล้วกันตอนนี้ผมมีอยู่ที่101ใช่ไหมมัน330นี่คือทุนที่ผมลงไปนะลบ 101.69280นะครับผมก็จะเท่ากับ 228.3072 นะฮะแล้วก็เอา 228.3072 ตั้งไว้แล้วเราก็จะหารด้วยรายได้ต่อวันรายได้ต่อวันของเราคือ 6.8432 บวกด้วย 2.49 คือรายได้จะเท่ากับ 9.3 อันนี้คือรายได้ทั้งหมดที่ผมได้ในตอนนี้ 9.3แล้วผมก็จะเอา 9.3332 ใช่ไหมถูกไหม 9.3332 คูณด้วย20ก่อนเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเราเหลือ20วันคูณด้วย20นะฮะจะเท่ากับ 186.664 เราก็จะเอา 186.664 ลบด้วย 228.3072 นะลบด้วย 228.3072 นะฮะก็จะเท่ากับ 41.6432 พอผ่านไป20วันเนี่ยผมจะเหลือผมจะต้องตามทุนอีก 41.6432 US คราวนี้เนี่ยผมก็จะเอา 41.6432 USDT เนี่ยพอ20วันสัตว์เลี้ยงผมจะหมดรายได้ในการเอิร์นผมจะเหลือ 6.8432 แบบที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงมีแค่ NFT ผมก็จะเอาหาร6.8432นะครับผมปึ๊บก็จะเท่ากับ6วันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอตรงนี้ที่เราคำนวณตรงนี้ที่เราคำนวณเนี่ยคือ20วันใช่ไหมแล้วก็บวกอีก6วันผมจะเหลืออีก26วันในการคืนทุนแค่ทุนนะผมจะเหลืออีก26วันในการคืนทุนแต่ถ้าผมใช้ e-power ผมใช้ e-power ใช่ไหม 6.8432คูณ2ใช้ e-power จะคูณ2มันจะเท่ากับ 13.6864 ต่อวันนะแล้วเราก็บวกด้วยสัตว์เลี้ยงของเรา6เอ้ยบวกด้วย 2.49 อันนี้คือรายได้สัตว์เลี้ยงของผมนะเท่ากับวันละ 16.1764 คราวนี้เราก็เอา1 16เราจะเอา330หารด้วย 16.1764 มันจะเท่ากับ 20.4 วันประมาณ21วันอ่ะตีไป21วัน21วันเราจะได้330 USDT ซึ่งมันจะทำให้ผมเร็วขึ้น6วันถ้าผมใช้ e-power ผมจะเร็วขึ้น6วันผมว่าผมต้องใช้แล้วล่ะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงผม
ตอนนี้ดูสัตว์เลี้ยงผมเหลืออยู่20วันพอดีเป๊ะ20วันพอดีเป๊ะเลยถ้าเราใช้ e-power ปุ๊บสัตว์เลี้ยงก็จะหมดพอดีแล้วเราก็จะคืนทุนพอดีมันเป็นอะไรที่เป๊ะมากๆเลยนะฮะแต่ถ้าเราไม่ใช้ e-power เราจะใช้เวลา26วันเลยแต่มันมีอย่างนี้ครับผมถ้าเกิดเราไม่ใช้ e-power จะเกิดอะไรขึ้นไอคนที่ใช้ e-power แล้วยังไม่คืนทุนเขาก็จะเก็บเงินจากพูออกก่อนเรานึกออกไหมนึกภาพออกไหมถ้าเราไม่ใช้ e-power คนที่เขาลงทุนพร้อมๆกับเราแล้วเขาใช้ e-power เขาจะดึงเงินจากพูออกก่อนเราได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าผมต้องใช้ e-power ว่ะผมจะถอนเลยทั้งหมดเลย101แต่ผมคิดว่าผมน่าจะได้เติมเข้าไปอีก20 US ประมาณ600บาทนะประมาณนี้ก็เพิ่มเข้าไปไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมจะถอนเลยวิดดรอถอน101นะครับวิดดรอเลยและล่าสุดเราถอนไป50นะครับมันจะถูกหักต้องหักกี่เปอร์เซ็นต์ปะ6ป่ะเออ 6% 101 -6 -6% เท่ากับ94 120ผมต้องเอามาใส่อีก25 US นะฮะโอเคเดี๋ยวรอถอนเสร็จแล้วผมก็จะโอน USDT มาเพิ่มแล้วผมก็จะฝากเข้ามาอีกผมจะซื้อ e-power นะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้อ่ะ e-power ถ้าไม่ใช้เราโดนคนที่ลงทุนพร้อมๆกับเราเนี่ยแล้วเขาเกิดใช้ e-power เขาจะดูดเงินจากพูลออกเยอะกว่าเราแน่นอนนะฮะซึ่งอาจจะทำให้บางทีเราอาจจะไม่คืนทุนได้แต่ถ้าเราใช้ e-power แล้วเรามองกลับกันไอ้พวกที่ไม่ใช้ e-power ล่ะเออเราก็จะดูดเงินออกจากพูลได้ก่อนพวกที่ไม่ใช้ e-power นี่แหละเป็นข้อได้เปรียบซึ่งมันต้องลงเว้ยอาจจะมองว่าแบบไอ้ที่มึงยังไม่คืนทุนเลยเนี่ยมึงจะลงไปเพิ่มอีกแล้วที่จริงมันไม่ได้ลงเพิ่มมันเป็นเงินที่เอิร์นจากเกมอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เอามาโปะเข้าไปอีกเพื่อที่จะเป็นการเขาเรียกอะไรดับเบิลอัพนะเพราะว่าเกมมันทำให้เราจำเป็นที่จะต้องโปะเข้าไปเพิ่มเว้ยเพื่อที่จะทันคนอื่นถ้าเราไม่โปะเข้าไปเพิ่มเราไม่ทันคนอื่นแน่ๆนะฮะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมรอถอนเงินเสร็จแล้วผมก็จะโปะเข้าไปเพิ่มแล้วผมจะมากด e-power ให้ทุกคนดูว่ามันจะเกิดผลลัพธ์อย่างที่ผมคำนวณไว้หรือเปล่าก็คือรายได้เราจะคูณ2นั่นแหละจากที่ผมคิดนะจากที่อ่านที่เขาเขียนไว้โอเคเดี๋ยวรอถอนเสร็จแล้วเราฝากเข้ามาใหม่แล้วก็กด e-power กันอ่ะตอนนี้ผมถอนเรียบร้อยแล้วนะมันก็ข้ามไปอีกวันนึงเลยนะจากตอนที่ผมอัดคลิปเพราะว่าการถอนอ่ะมันใช้เวลาประมาณไม่เกิน12ชั่วโมงนะครับผมมันก็เลยนานผมก็เลยขี้เกียจรอเพราะตอนนั้นผมอัดมันดึกแล้วโอเคเอาล่ะตอนนี้เรามี USDT อยู่แล้ว120ใช่ไหมเราก็จะฝากเข้ามาอีก120ครับผมยังไม่คืนทุนเลยแต่เราแบบเติมยับๆแล้วนะ120นะครับผม Pay Nowเดี๋ยวกดคอนเฟิร์มไปปึ๊บเดี๋ยวเราจะมากด e-power กันแล้วก็มาดูว่ามันจะได้รายได้ตามที่เราคิดจริงๆไหมถ้าได้จริงๆอ่ะอีก20วันเราก็จะคืนทุนนะอย่างที่ผมบอกไปแล้วหลังจาก20วันน่ะมันก็จะเป็นกำไรเว้ยมันก็จะเร็วขึ้นไงรีเฟซเขาบอกให้รีเฟซสกรีนโอ้โอเคตอนนี้เข้ามาแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดู e-power ผมจะใช้120ใช่ไหมอะไรวะเนี่ย10 NFT เอิร์น5คอยฮะมันเปลี่ยนใหม่อีกแล้วว่ะเฮ้ยถ้า10 NFT ผมมี30เดี๋ยวกดเลยแล้วกัน10 NFT เอิร์น5คอยอันนี้ Success Up Power เท่ากับ 6.8 อะไรวะเดี๋ยวนะ10 NFT เท่ากับ e-powerราคา40 US แล้วก็ your 10 ENT can earn 5 coin per day after อ๋อก็เหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนเดิมแค่เขาเปลี่ยนคำให้มันเข้าใจง่ายขึ้นแค่นั้นเองแต่ทุกอย่างเหมือนเดิมโอเคเมื่อกี้ผมกดไปแล้วทีนึงปุ๊บเดี๋ยวเรามาดู NFT นี่เห็นไหมจริงๆด้วยมันก็เพิ่มขึ้นมาเท่านึงเอ๊ะแต่ว่าไม่อ๋อมันไม่ได้บวกอันนี้ว่ะมันไม่ได้บวก 4% ครับผมมันบวกแค่ NFT อ๋อแต่ว่าก็ 13.4 ใช่ไหมแต่มันก็ใกล้เคียงอยู่นะกับที่คำนวณใช่ไหม 13.
4232แล้วก็บวก 2.49 ของสัตว์เลี้ยงนะฮะเท่ากับ 15.9 ที่เราคำนวณมันจะ 16.1 ใช่ไหมมันก็ใกล้เคียงอยู่นิดนึงตอนนี้มันผ่านมา1วันใช่ไหมแสดงว่าแต่ว่าผมมีอยู่10 USDT ผมต้องการอีก320หาร 15. จุดเท่าไหร่จุด9132อีก20วันเหมือนกันอีก20วันเหมือนเดิมนะฮะ 20.1 วันประมาณ21วันนั่นแหละเท่าเดิมโอเคก็จะประมาณนี้ต่อไปนี้เราจะได้วันละ 15.9 BN เอ้ยคอยเอ้ย USDT 15.9 USDT ใช่ไหม15. ผมก็ตีไป16เลยแล้วกันนะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงอะบางวันมันก็จะได้เยอะแต่ว่าอันนี้เราคำนวณแบบกลางๆวันละ541บาทก็นั่นแหละนะฮะต้องมารอคืนทุนกันอีกทีนึงตอนที่ครบ20วันเดี๋ยวเราจะมาดูตัดมาดูกันอีกทีนึงตอนที่มันครบ20วันแล้วก็สำหรับใครที่จะลงตอนนี้แล้วกลัวแบบใครที่คิดว่าอยากจะลงอะแต่กลัวแบบคืนทุนไม่ทันแน่เลยเพราะว่าลงช้าถ้ามาลงตอนนี้ได้แล้วก็ต้องกด e power ด้วยนะคือถ้าใครลงตอนนี้แล้วไม่กด e powerไม่คืนทุนอาจจะไม่คืนทุนแต่ถ้ากด e-power อาจจะคืนทุนพร้อมกำไรเพราะว่ามันอาจจะมีบางคนน่ะที่เล่นมาแล้วไม่กด e-power เว้ยเขาก็จะเสียพูตรงนั้นน่ะคือตอนนี้ทุกคนเหลือเวลาอีกประมาณขั้นต่ำนะอีก20วัน21วันน่ะในการคืนทุนนะครับผมถ้าคนใหม่มาลงอ่ะคุณจะไป40กว่าวันเลยนะแล้วคนอื่นเขาจะคืนทุนก่อนคุณอ่ะอีก20วันแต่ถ้าคุณลงตอนนี้ถ้าคุณอิดกด e power ด้วยก็อาจจะคืนทุนพร้อมๆกับคนอื่นๆที่เขาลงไปก่อนหน้าแล้วก็ประมาณนี้สำหรับเกมนี้โอ้โหเกมนี้เป็นเกมที่ตึงค่อนข้างตึงเหมือนกันนะคือเราจำเป็นต้องอัพเว้ยถ้าเราไม่อัพแล้วเราไม่ซื้ออะไรที่เขาอัพเดทเข้ามาเราจะคืนทุนช้ากว่าคนอื่นแล้วเงินในพูลมันจะหมดก่อนเราต้องหาวิธีที่เราจะดึงเงินในพูออกมาให้ได้เยอะกว่าคนอื่นหรือพอๆกับคนอื่นเว้ยนี่คือวิธีการเล่นเกม NFT แบบนี้แนวนี้นะโอเคประมาณนี้วันนี้ไปแล้วผมบ๊ายบาย